สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ The Eye of Tarot Bright กันชรยานะคะมาเรามาอัปเดตสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์การงานการเงินของคุณอีก2ราศีที่เหลือนะคะมากันที่ราศี2หรือเปล่า2หรือ3มากันที่ราศีเมษมากันที่ราศีเมษ1ถึง31ธันวานี้เป็นใกล้สิ้นปีแล้วนะคะปีหนึ่งมันไวมากมันไปแบบรวดเร็วมากเลยนะจ๊ะเราจะมาดูกันซิว่าในเดือนนี้ความรักความสัมพันธ์การงานและการเงินของคุณ จะเป็นเช่นไรนะจ๊ะเป็นการดูดวงแบบตะวันตกและเป็นการดูดวงแบบทั่วไปเพราะฉะนั้นอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือหน้าไพ่นี้อาจจะไม่ตรงกับใครเลยก็ได้ยาวการดูดวงนี้ไปตัดสินใจอะไรทั้งนั้นกับชีวิตของคุณนะคะมันคือดวงโดยรวมๆนะจ๊ะแม่จ๋าตีกับตัวเองเสร็จหรือยังความคิดที่ขัดแย้งค่ะมีความรู้สึกว่ามีความขัดแย้งมีความรู้สึกถึงอารมณ์ที่มันไม่เห็นด้วยมันไม่เห็นด้วยถ้าคุณอยู่ในวงประชุมวงเสวนาการประชุมอาจจะไม่เห็นด้วยกับความเห็นของเพื่อนร่วมงานอะไรแบบนี้อ่ะมาในสถานการณ์ของการงานหน่อยอาจจะมีเรื่องทะเลาะเบาะแว้งด้วยคำพูดก็ได้หรือการไม่ถูกอกถูกใจกับคำพูดของคนอื่นนะคะไพ่ของ5ไม้เท้าเป็นไพ่ที่แบบมันลักษณะของคนที่แบบตีกับตัวเองความคิดมันตีกันยุ่งเหยิงไปหมดอารมณ์นั้นจะยังไงดีจะยังไงดีหรือว่าเรามีความคิดอยู่ในวงประชุมวงเสวนาเราความรู้สึกว่าเราไม่เห็นด้วยกับความคิดของเขาอารมณ์นั้นอาจจะได้ร่วมงานกับคนที่เด็กกว่านะอาจจะได้ร่วมงานกับคนที่เด็กกว่าอาจจะมีงานเก่าๆถ้าคนขายสินค้าอาจจะมีลูกค้าเก่ากลับคืนมาซื้อสินค้าเราเป็นลูกค้าที่ห่างหายไปนานอยู่ก็วนกลับมาซื้อหรือว่าเขาเราเคยเสนอราคาไปแล้วแล้วเขาก็เพิ่งเซ็นเอกสารเซ็นสัญญานะจ๊ะอยู่ในภาวะระส่ำระสายมีข้อตกลงถึงการขัดแย้งกันในที่ทำงานก็ได้คุณอาจจะไม่ชอบใจในลูกน้องของคุณไม่พออกพอใจในผลงานหรือการกระทำของลูกน้องคุณเป็น the employer เลยนะชอบสั่งชอบคอนโทรลนะจ๊ะหรือคุณอาจจะระวังการไปมีปากมีเสียงหรือมีความไม่พอใจกับคนมีอำนาจเหนือกว่าเช่นเจ้านายเรารู้สึกว่าไม่เห็นด้วยกับเจ้านายเลยพูดอะไรมาเราไม่โอเคอารมณ์นี้ช่วงนี้มีแพชชั่นกับการทำงานมากๆนะการงานต้องใช้ความอดทนใช้ความอดทนปรับตัวกับการทำงานนะจ๊ะอดีตที่ผ่านมาเจ็บป่วยไหมระวังการล้มหมอนนอนเสือเจ็บป่วยหรือเหนื่อยกับสิ่งต่างๆรอบกายมีงานก็แบ่งคนอื่นไปทำบ้างก็ได้นะไม่ต้องหวงงานมากนักอาจจะเป็นคนหวงงานกลัวคือหวงเนี่ยคือหมายถึงว่ากลัวคนอื่นเอางานไปทำแล้วมันไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดมันไม่ได้เป็นอย่างที่แบบทำไม่สำเร็จหรือทำไม่ดีอย่างที่คุณคิดอะไรเงี้ยก็เลยมีเกณฑ์ของการหวงแหนนะจ๊ะกับหน้าที่การงานจะได้ออกสังคมใหม่ๆพบปะผู้คนกำลังมองหรือกำลังวางแผนกับชีวิตกับอนาคตในการทำงานนะจ๊ะว่าไปหน้านี้วางแผนในการทำงานตั้งเป้ายอดขายตั้งเป้ากับงานฉันต้องขยันอีกเยอะใช่ไหมทั้งต้องทุ่มเททุ่มใจมากเลยใช่ไหมปีนี้ทำแล้วมันยังไม่ได้แบบนั้นก็ต้องทำอีกใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยคุณเป็นคนที่มีความรับผิดชอบมากนะบางคนเป็นเจ้านายเป็น CEO เป็นเจ้าของกิจการเพราะฉะนั้นหน้าที่รับผิดชอบต่อคุณนั้นคุณจะต้องรับผิดชอบเยอะขึ้นเราเป็นเจ้าของไม่ใช่เจ้าของแล้วจะสบายกว่าคนอื่นนะยิ่งเป็นเจ้าของกิจการนะลูกน้องเขาก็ทำงานไปเรื่อยๆแต่เราเป็นเจ้าของกิจการเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องควบคุมจะต้องดูแลในธุรกิจการงานสั่งลูกน้องไปทำก็ไปตรวจไปตาไปดูซิว่าเขาทำตามที่เราสั่งไหมอะไรประมาณนั้นนะจ๊ะระวังเรื่องของอารมณ์และความรุนแรงในเรื่องของอารมณ์ที่ไม่ได้ดั่งใจคำพูดระมัดระวังในคำพูดหรือตอนนี้ปีหน้าเนี้ยในไม่ใช่ปีหน้าในเดือนเนี้ยคุณอาจจะมีความฝันกับเรื่องของการทำงานแล้วพยายามคุณจะมีความมุ่งมั่นแบบเริ่มต้นมุ่งมั่นจะทำให้สำเร็จจะไปให้ได้แต่บางครั้งก็มีท้อแต่ไม่ถอยค่ะไม่ถอยชีวิตคุณมาด้วยไม่ได้ประสบความสำเร็จด้วยความสวยหรูนะคะไม่ได้โดยมาจากกรีบกุหลาบไม่จะเดินมาแบบนางพญาสวยงามชีวิตคุณต้องลำบากสิ่งที่คุณได้รับสิ่งที่คุณประสบความสำเร็จในวันนี้คุณมาด้วยความพยายาม
มาด้วยความตั้งอกตั้งใจมาด้วยความอดทนจะมากว่าจะมายืนณจุดๆนี้ได้นะจ๊ะเมธในเรื่องของความในเรื่องของเงินเงินดีอยู่ค่ะมีเงินดีอ่ะขี้เหนียวเหมือนกันนะเราอ่ะเขาเรียกรู้จักใช้เงินรู้จักวางแผนรู้จักใช้เงินการเซฟเซฟเงินหรือการวางแผนกับเงินเงินยังดีอยู่คุณเป็นคนมีสตางค์นะคะไพ่ของความรักความรักมีรักรักครั้งเก่ากลับมาไหมหรือคุณกำลังวิ่งหน้าออกไปกับไม่เอารักครั้งเก่าคะกำลังจิตใจเอาดีไม่เอาดีคนเก่ามาขอคืนดีไหมจ้าเมธคนเก่ามาขอคืนดีหรือคุณอยากไปคืนดีกับคนเก่าไพ่สลับกันได้นะเป็นความรู้สึกของความไพ่ของการคืนดีไพ่ของคนเก่ากลับมาหรือคุณกลับไปก็ตามนะจ๊ะก็หรือไม่คุณกำลังวางแผนกับชีวิตไว้ว่าเดี๋ยวฉันจะไปง้อคนเก่าในลองทักเขาไปสักนิดนึงดิเผื่อเขาแบบยังอะไรอวรเผื่อเราสองคนยังมีความผูกพันอารมณ์นี้นะจ๊ะคิดถึงคนเก่าคนที่เด็กกว่าหรือคนคนนี้เคยคบหาดูใจหรือยังอยู่ในเป็นเพื่อนเก่าแฟนเก่าสมัยเด็กๆหลายปีหลายปีอารมณ์นี้มันมองได้ถึงสองอย่างที่คุณจะกำลังใจลึกๆจะอยากกลับไปใจหนึ่งอยากจะออกไปอยากจะไปข้างหน้าอยากจะไปเจอคนใหม่ใจคุณมันตีกันละสัมละสายไปเอาไงดีเอาไงดีเอาไงดีจะเริ่มต้นใหม่กับคนเก่าหรือจะเริ่มต้นใหม่ไปข้างหน้าไปหาเอาใหม่ดีอารมณ์เนี้ยเพราะว่าในความรักความสัมพันธ์ที่ผ่านมาคุณก็เป็นคนขี้หึงขี้หวงนะขี้โง่ขี้เก๊กด้วยคือเป็นคนที่ชอบควบคุมคนอื่นจนทำให้คนอื่นเขาอาจจะเกิดความรำคาญคือหวงเขาเพราะรักแหละเพราะรักเพราะหวงเขาอยากให้เขาทำตามที่เราแบบให้ขีดให้เดินอะไรเงี้ยมันก็ยากนะนะจ๊ะคุณน่ะเป็นคนฉลาดจริงๆรู้ว่าจะปรับตัวกับอะไรนะตรงไหนมันอยู่ที่คุณจะทำไม่ทำเท่านั้นแหละถ้าคุณจะไปขอขึ้นดีกับคนเก่าคุณก็รู้นะว่าคนเก่ากลับมาถ้าคุณทำนะคุณรู้ว่าถ้าคุณไปทักเขาคุณไปงอเขาคุณจะมีวิธีของคุณเพื่อให้เขากลับมาอยู่ตรงนี้ได้คุณรู้แต่ว่าคุณจะทำไม่ทำเท่านั้นแหละรู้ทุกอย่างแหละโอเคไหมคนที่คุณดิวด้วยอาจจะเป็นเมษสิงห์น้ำกรกฎมีนพิจิกค่ะอ่ะไปดูที่คนที่คุณรักใครคนที่คุณรักใครกันหน้าคนที่คุณรักเราไปดูกันว่าชีวิตเขาเป็นไงคะคนที่คุณรักชีวิตเขาเป็นไง Ace of Swords The World 7ดาบเขาแทงข้างหลังคุณหรือทะเลาะกันเหรอคะเขากำลังตัดใจอยู่เหรอเขาตัดใจที่จะไปหรือตัดใจที่จะอยู่ The High โอ้โหเขาบอกเลยว่าคุณเป็นคนที่ดีที่สุดที่เขามีมานะคุณเป็นคนที่ดูแลเขาดีจิตใจดีซัพพอร์ตดีก็ได้รวยด้วยอารมณ์นี้แต่ทำไมเขาอยากจะตัดใจล่ะทำไมเพราะทะเลาะกันเหรอพอเวลาทะเลาะกันก็ใช้คำพูดที่รุนแรงใส่กันหรือมีอีโก้สูงฉันไม่ง้อเธอเธอไม่ง้อฉันฉันไม่ง้อเธอฉันก็มีคนดีกว่าเธอฉันจะไปเริ่มต้นใหม่กับชีวิตฉันแล้วบางคนบล็อกไลน์บล็อกเฟซบล็อกใจกันเลยนะบางคนอ่ะหรือเขาประสงค์มาสืบใครในที่นี้แทงข้างหลังกันมีการแทงข้างหลังมีการพูดปดไม่ซื่อสัตย์ต่อกันหรือปิดบังซ่อนเร้นแอบย่องทำอะไรรับหลังเราอะไรอย่างเงี้ยไพ่สลับกันได้ค่ะเหมือนเขาจะตัดใจนะตัดขออีกใบนะตัดจบหรือตัดใจหรือตัดว่าจะกลับมาโอ้เขาอาจจะตัดสินใจกำลังคิดวนเวียนอยู่เขากำลังคิดว่าจะกลับดีไม่กลับดีจะไปดีไม่ไปดีจะให้โอกาสดีไม่ให้โอกาสดีหรือจะตัดใจแล้วไปข้างหน้าเหมือนคุณเลยไพ่เหมือนกันเลยหนูเอ้ยอ่ะเขาคิดยังไงกับคุณคะเมธเขาคิดยังไงกับคุณคะ The Hangman ค่ะเขาคิดยังไงกับคุณ Age of Sword ค่ะ Six of Cup อ๋อใจยังไม่ตัดไม่ขาดโอ้โห5ดาบบางคนจบไม่สวยเนาะบางคนจบไม่สวยเพราะใช้คำพูดที่รุนแรงใส่กันเวลาทะเลาะกันพูดให้เจ็บเขาคิดยังไงกับคุณเหรอเขาคิดถึงแหละแต่เขาคิดถึงความผูกพันค่ะคิดถึงสิ่งที่เราเคยมีเรื่องดีๆร่วมกันคิดถึงการที่เราอยู่ร่วมกันช่วงเวลาดีๆการเป็นครอบครัวการมือไม่ครอบครัวก็รู้จักกัน
คิดถึงเรื่องราวอยู่ๆก็คิดถึงแต่การคิดถึงนั้นเขาคิดยังไงกับคุณเขาคิดถึงแต่เขาพยายามตัดใจแต่ยังตัดใจไม่ได้เขาต้องการอะไรจากคุณคะสองดาบคือการปิดตาปิดหูปิดตาไม่รับไม่รู้เฉยๆนิ่งๆไม่เทคแอคชั่นเขาต้องการอะไรจากคุณคะต้องการความสุขต้องการความเติมเต็มต้องการให้คุณกลับมาใช่เขาต้องการให้คุณกลับมานะคือคุณกับเขาอาจจะเคยวาดหวังวางอนาคตร่วมกันวางชีวิตร่วมกันไว้และมันเป็นความรักที่เหมือนดูสวยงามมากต่างคนต่างวาดวิมานในอากาศไว้ด้วยกันแล้วมันอาจจะพลันจบลงแต่มันเป็นการจบเพื่อวนกลับมาเขาต้องการอะไรเขาต้องการกลับมาเพื่อเริ่มต้นใหม่จะมาสารฝันในสิ่งที่เราสัญญิงสัญญากันไว้นะจ๊ะเขาจริงใจกับคุณไหมคะรักสิรัก King of Cup รักทั้งที่ Two of Cup Love เรารักกันเพียงแต่ความคิดของเราแตกต่างกันและความคิดของเราที่ชอบเอาชนะกันและกันนะจ๊ะเขาจริงใจไหมก็จริงใจแม้รักไม่เจ็บนอนจมกองเลือด10ดาบอยู่ตรงนี้หรอกบางทีการที่เราสองคนทะเลาะกันเรารักกันแต่เราทะเลาะกันเพราะเราความต้องการที่อยากได้จากอีกฝ่ายมันไม่เติมเต็มมากพอมันอยู่ที่ว่าคุณพอดีในสิ่งที่เขาเป็นหรือเขาไม่ดีพอต้องคิดตรงนั้นด้วยนะจ๊ะ ความสัมพันธ์นี้จะเป็นยังไงต่อไปในอนาคตคะกลับสิกับอย่างหน้ามหัศจรรย์ใจไม่รู้ใครง้อใครแต่กลับมาเริ่มต้นใหม่แน่ใช่กลับค่ะมองถึงความรักความสัมพันธ์ของคนเก่าๆมีคนกลับมาหรือ มี2ประเด็นนะ คุณเดียวคนไว้2คนในมือหรอคุณมีคน2คนในมือคุณจะกลับไปดีกับคนเก่าหรือคุณจะมุ่งหน้าไปข้างหน้าเลือกเอาเลือกกลับไปดีกับคนเก่าความสัมพันธ์เก่าความรักเก่าๆผูกพันเก่าๆกลับไปเริ่มต้นกับคนเก่าได้แต่ถ้าไม่เอาคนเก่าและจะไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ก็ได้เช่นเดียวกันแต่อย่าจับปลาสองมือนะมันมีไพ่ของคุณอยากเก็บใครไว้ทั้งสองคนเสือสองตัวอยู่ทั้งเดียวกันไม่ได้นะคะมันต้องเสียไปหนึ่งและเก็บไปหนึ่งถ้าจะแบบเก็บกอดทั้งสองคนไว้ไม่มีความสุขแน่นะจ๊ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมคอมเมนต์ใต้ description box ด้วยอย่าลืมดูดวงส่วนตัว @line มาค่ะ @afe0329 ไว้แล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ